่านผู้ฟังทั้งหลายเอ่ยท่านเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามบางต้นบ้างไหมแม้ว่ามันจะดูอุดมสมบูรณ์สูงใหญ่ลำต้นตรงเต็มไปด้วยกิ่งใบดอกผลมากมายเพียงใดแต่ถ้าจู่ๆมีผู้คนมาตัดมาฟันหรือเอายาพิษราดโคนต้นหรือเอาไฟมาเผาเสียต้นไม้ที่งดงามต้นนั้นก็ย่อมถึงซึ่งความพินาศล้มตายไม่อาจยั่งยืนอยู่ต่อไปได้อุปมานี้ฉันใดชะตาชีวิตของคนบางคนในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันคนบางคนในขณะที่บุญกุศลที่เคยกระทำไว้แต่ปางก่อนกำลังส่งผลให้ประสบความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติลาภยศและบริวารทั้งหลายบางคนกำลังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายบางคนได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตมีตำแหน่งสูงส่งชีวิตกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้ด้วยดีแต่แล้วจู่ๆคนทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้วกลับมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและไม่คาดฝันชะตาชีวิตของเขาพลิกผันจากคนที่เคยแข็งแรงกลับกลายเป็นคนพิการจากคนที่เคยสะสวยงดงามราวกับดารากลายเป็นคนขี้เหร่ทันทีเพราะถูกสาดน้ำกรดบางคนรวยเป็นเศรษฐีมีเงินนับร้อยนับพันล้านกลับกลายเป็นคนยากจนหมดเนื้อหมดตัวอย่างไม่น่าเป็นไปได้บางคนเป็นถึงรัฐมนตรีมีอำนาจมีชื่อเสียงก้องประเทศต้องกลับกลายเป็นนักโทษถูกจองจำต้องติดคุกถูกดูหมิ่นสิ้นวาสนาความสุขความเจริญทั้งปวงหมดสิ้นลงที่ต้องกลับกลายเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดหนอท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าสงสัยแปลกใจเลยการที่คนเราบางคนต้องมีชะตาชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากโชคดีกลายเป็นโชคร้ายดังนั้นก็เพราะเกิดจากกรรมอันเป็นสาเหตุคือกรรมเก่าที่เป็นอกุศลที่เขาเคยทำไว้แต่ปางก่อนตามมาทันและส่งผลจึงได้ดลบันดาลให้พบกับความทุกข์ยากมีโทษมีภัยสิ้นทรัพย์สิ้นสมบัติหมดสิ้นวาสนาจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกจากรัฐมนตรีกลายเป็นนักโทษถูกจำคุกจนสิ้นอนาคตที่รุ่งเรืองหรือบางคนถ้าเป็นพระเป็นเจ้ากำลังเจริญอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ดีๆก็กลับมีอันเป็นไปทำผิดศีลผิดวินัยถูกลงโทษถูกจับสึกหรือบางท่านก็ถึงกับทำร้ายทำลายตนเองจนถึงแก่ความตายก็มีนั่นเป็นเพราะกรรมบันดาลให้มีอันเป็นไปโดยแท้ทีเดียวบาปอกุศลที่คนทำไว้ในอดีตคือบาปอันเกิดจากการเบียดเบียนทำร้ายเข็นฆ่าบาปอันเกิดจากการลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ผู้อื่นบาปอันเกิดจากการล่วงประเวณีภรรยาสามีบุตรธิดาผู้อื่นบาปอันเกิดจากการพูดเท็จคำหยาบส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นและบาปอันเกิดจากการดื่มสุรายาเสพติดบาปเหล่านี้หากคนเราได้กระทำไว้แล้วย่อมจะคอยหาโอกาสส่งผลมันไม่ได้หายไปไหนมันจะรอคอยติดตามหาโอกาสหาจังหวะให้ผลอยู่ตลอดเวลาครั้นเมื่อสบโอกาสมันจะให้ผลทันทีและพลังของมันจะส่งผลให้ชีวิตของคนที่เคยทำบาปไว้นั้นพังพินาศไปได้ในชั่วพริบตาจากที่เคยสุขก็จะกลายเป็นทุกข์จากที่รุ่งเรืองก็จะกลายเป็นอับเฉาเศร้าหมองดังเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังณที่นี้เรื่องสุนัขขัตตะฤชวีเมื่อครั้งอดีตกาลนานแสนนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเรือนซึ่งปลูกอยู่ใกล้ๆกับวัดซึ่งเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรซึ่งหน้าวัดและหน้าบ้านของชายหนุ่มผู้นี้เป็นท่าน้ำมีแม่น้ำไหลผ่านเวลาใกล้ค่ำวันหนึ่งชายหนุ่มผู้นี้ได้ลงไปอาบน้ำกับเพื่อนๆขณะที่อยู่ในน้ำมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งพายเรือผ่านมาชายหนุ่มเห็นเนนน้อยก็คิดในใจด้วยความคึกขนองอยากจะแกล้งล้อเล่นเขาจึงเอามือตีน้ำวักน้ำสาดกระเด็นไปที่เรือทำให้สามเณรรูปนั้นตกใจเอียงตัวหลบเพราะไม่อยากจะเปียกน้ำร้องโวยวายขึ้น
ชายหนุ่มเห็นก็ยิ่งชอบใจวักน้ำสาดใส่อีกเป็นการใหญ่ยังนึกสนุกทำให้ถมเนนต้องโยกตัวหลบและทำให้เรือลำน้อยพลิกคว่ำลงไปในทันทีเนนน้อยตกใจตะเกียกตะกายว่ายหนีขึ้นฝั่งยังใจหายใจคว่ำเมื่อขึ้นฝั่งได้ก็ร้องด่าด้วยความโกรธเนื้อตัวและสบงอังสะเปียกโชกไปหมดไอ้คนจันไรไอ้คนขี้แกล้งพ่อแม่ไม่สั่งสอนแกรู้ไหมแกเกือบทำให้ฉันจมน้ำตายแล้วส่วนชายหนุ่มผู้คึกขนองได้ยินสมณเณรร้องด่าตนเช่นนั้นก็นึกโกรธขึ้นมาทันทีตะโกนสวนไปว่าอ้าวไอ้เนนข้าล้อเล่นหน่อยเดียวด่าถึงพ่อถึงแม่ทีเดียวเหรอปากดีนักนะเขาโกรธขึ้นสุดขีดบันดาลโทสะรีบขึ้นจากน้ำวิ่งถลันเข้าไปตบสมณเณรรูปนั้นที่หูอย่างแรง3ทีจนสมณเณรร้องไห้วิ่งกลับเข้าวัดไปส่วนตัวเขาเองก็กลับเข้าบ้านด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวเช่นเดียวกันชายหนุ่มผู้นี้ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยู่เป็นเวลาช้านานจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระมหาสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชายหนุ่มคนนั้นซึ่งเคยทำกรรมตบหูสมณเณรไว้ได้มาเกิดเป็นพระราชกุมารในตระกูลของกษัตริย์ฤชวีชื่อสุนัขขัตตะต่อมาเมื่อเติบใหญ่ขึ้นสุนัขขัตตะบังเอิญได้ติดตามเพื่อนๆไปฟังพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณสุนัขขัตตะฟังพระธรรมแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสมากจึงขอบวชเป็นพระภิกษุและทูลขอพระกรรมฐานคือสมถภาวนาเพื่อฝึกฝนให้ได้ฌานอภิญญาสมาบัติเสียก่อนแล้วจึงจะบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตัดอาสวะกิเลสให้บรรลุสู่ความหลุดพ้นต่อไปพระภิกษุสุนัขขัตตะตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างภาคเพียรในไม่ช้าก็ได้บรรลุทิพจักขุอภิญญาคือมีตาทิพโดยได้บรรลุอย่างรวดเร็วภายในเวลา3วันโดยมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ทรงประทานวิธีการปฏิบัติอันถูกต้องให้พระภิกษุสุนัขขัตตะเมื่อได้สำเร็จอภิญญามีตาทิพย์แล้วก็มีความสามารถแลเห็นสถานที่ต่างๆสิ่งต่างๆที่ลี้ลับแม้จะอยู่ไกลแสนไกลได้แลเห็นได้ถึงเทวโลกแลเห็นได้ถึงพรหมโลกเป็นความรู้ความสามารถพิเศษที่เหนือไปจากมนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปพระภิกษุสุนัขขัตตะดีใจยิ่งนักในบุญบารมีของตนและบังเกิดความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งท่านคิดว่าโอ๋หนอบัดนี้เราบรรลุอภิญญาตาทิพย์แล้วต่อไปเราจะฝึกฝนบำเพ็ญภาวนาให้ได้บรรลุทิพโสตะอภิญญาคือหูทิพย์เป็นลำดับต่อไปคิดได้ดังนั้นภิกษุสุนัขขัตตะก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอพระกรรมฐานซึ่งจะใช้บริกรรมภาวนาให้บังเกิดเป็นทิพโสตะอภิญญาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระราชทานบทบริกรรมให้ตามคำขอแต่ไม่ได้ทรงพระราชทานอุบายวิธีโดยละเอียดให้ทั้งนี้ด้วยเหตุว่าพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระวรญาณคือญาณอันประเสริฐของพระองค์ว่าสุนัขขัตตะภิกษุผู้นี้จะมีกรรมเก่ามาเบียดเบียนและให้ผลไม่ให้เขาได้บรรลุทิพโสตะอภิญญาทั้งนี้เพราะว่าในอดีตชาติเขาได้เคยก่อกรรมไว้นั่นคือได้เคยตบหูสมณเณรอย่างแรงด้วยความโกรธถึง3ครั้งดังนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบบุพกรรมของภิกษุสุนัขขัตตะเช่นนั้นเห็นว่าจะฝืนกรรมไม่ได้จึงไม่ได้ให้อุบายวิธีที่จะทำให้บังเกิดทิพโสตะอภิญญาเพราะให้ไปก็ไร้ผลกล่าวฝ่ายภิกษุสุนัขขัตตะผู้ซึ่งกำลังดีใจเอิบอิ่มในความรู้ความสามารถของตนในทิพจักขุอภิญญาของตนพอได้บทบริกรรมไปก็รีบเข้าไปในที่อันสงบสงัดตั้งใจภาวนาบริกรรมเพื่อทำให้บรรลุทิพโสตะทันทีด้วยความมุ่งมั่นและภาคเพียรแต่อนิจจาด้วยเหตุที่ท่านได้เคยทำกรรมตบหูสมณเณรไว้แต่การก่อนกรรมนั้นจึงมาขัดขวางมาเบียดเบียนใ
จึงทำให้การบำเพ็ญของท่านไม่บรรลุผลไม่ว่าจะพยายามสักเพียงใดก็ตามพระภิกษุสุนัขขัตตะภาคเพียรภาวนาอยู่นานถึง3ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จท่านก็บังเกิดความฟุ้งซ่านสับสนคิดวิตกกังวลสงสัยอันเป็นนิวรธรรมคือเครื่องกั้นคุณงามความดีท่านคิดวิปริตขึ้นว่าโอ๋หนอเป็นเพราะเหตุใดกันเล่าเราจึงไม่บรรลุทิพโสตอภิญญาเสียทีทั้งที่ก็ภาคเพียรมานานถึง3ปีเต็มๆแล้วแต่ก่อนทิพยจักขุคือตาทิพย์เราใช้เวลาเพียง3วันก็สำเร็จได้โดยง่ายแต่ทีทิพโสตะกลับไม่เป็นผลทำไมจึงเป็นเช่นนี้หนอเมื่อคิดไปจิตใจของท่านก็ยิ่งฟุ้งซ่านพล่านไปเมื่อฟุ้งซ่านพล่านไปอกุศลก็ครอบครองใจบันดาลให้พระภิกษุสุนัขขัตตะเกิดความขัดเคืองสงสัยในพระพุทธเจ้าโดยข้อหลงผิดคิดไปเองว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าเขาหมั่นภาคเพียรภาวนามานานถึง3ปีแต่ก็ไม่สำเร็จแต่พระองค์ก็มิได้ทรงแนะนำวิธีใดๆเพิ่มเติมให้แก่เขาเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเองก็คงจะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถในเรื่องทิพโสตะนี้เช่นเดียวกันกับเขาท่านจึงมิได้แนะนำเขาเหมือนตอนทิพยจักขุพระภิกษุสุนัขขัตตะคิดแล้วคิดอีกอยู่เช่นนี้มีความสงสัยในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังคงบริกรรมภาวนาต่อไปแต่เวลาผ่านไปผ่านไปก็ไม่บังเกิดผลในที่สุดท่านก็บังเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างหนักเกิดอกุศลจิตคิดลบหลู่เพ่งโทษพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นก็คงจะมีความรู้เพียงแค่ทิพยจักขุอภิญญาเช่นเดียวกับตนส่วนธรรมขั้นสูงอื่นๆตลอดจนโลกุตระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็คงไม่ได้แล้วก็ไม่มีท่านคงจะโกหกอวดอ้างไปเท่านั้นเองเมื่อคิดผิดหลงผิดมากเข้าอากุศลจิตก็ชักจูงให้พระภิกษุสุนัขขัตตะคิดเลยเถิดไปถึงขนาดที่ว่าเรานี้อุตส่าห์มาบวชหลงเชื่อในพระพุทธเจ้าภาคเพียรตามคำสอนมาหลายปีเสียเวลาที่แท้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยได้แค่ทิพยจักขุคือตาทิพย์เท่านั้นเองพระพุทธศาสนาคงมีคุณวิเศษเพียงเท่านี้ซึ่งเขาก็ได้แล้วแล้วจะอยู่ต่อไปทำไมเล่าเราควรจะสึกแล้วออกไปแสวงหาคุณธรรมที่วิเศษสูงส่งกว่านี้ในศาสนาอื่นจะดีกว่าคิดดังนั้นแล้วพระภิกษุสุนัขขัตตะผู้มีกรรมก็กล่าวคำบอกลาสิกขาบทโดยกล่าวอำลาพระรัตนตรัยท่ามกลางสงฆ์ว่าข้าพเจ้าขออำลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอลาสิกขาบทขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงรับรู้ว่านับต่อแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้วข้าพเจ้าขอเป็นคฤหัสถ์เพื่อไปปฏิบัติธรรมแสวงหาความรู้ภายนอกพระพุทธศาสนานับแต่บัดนี้สุนัขขัตตะครั้นลาสิกขาสึกออกไปแล้วก็เที่ยวเสาะแสวงหาศาสดาผู้มีฤทธิ์วิเศษไปอย่างไร้จุดหมายด้วยความหลงผิดจนวันหนึ่งเขาได้ไปถึงสำนักของนิครนนาตบุตรซึ่งเป็นเดียรถีมิจฉาทิฏฐิซึ่งมีแนวทางปฏิบัติอันยิ่งยวดคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนให้ได้รับความลำบากเพื่อความหลุดพ้นและเป็นผู้นิยมการเปลือยกายอยู่เป็นนิดสุนัขขัตตะผู้ถูกกรรมบันดาลให้หลงผิดจิตใจถูกอกุศลเข้าครอบงำจนพลาดจากคุณธรรมความดีทางพระพุทธศาสนาหันไปใช้ชีวิตในลัทธิเดียรถีเขาหลงอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานทิพโสตะที่หวังว่าจะได้ก็ไม่ได้เมื่อจิตใจมืดบอดมืดมัวมากเข้าทิพยจักขุที่มีอยู่แต่เดิมก็เสื่อมถอยสูญหายกลายเป็นคนที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะบุรุษเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิครั้นพอสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในนรกเสวยทุกข์ทรมานอย่างน่าสมเพชเวทนาท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าอันบาปกรรมที่ได้หลงกระทำไปย่อมจะมีผลเสมอรอให้ผลเมื่อมีโอกาสและเมื่อให้ผลผู้ทำกรรมก็จะพบกับความทุกข์หรือไม่ก็จะพลาดจากโอกาสคือความดีอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกับสุนัขขัตตะผู้นี้
ตบหูสมณเณรเพียง3ทีต้องมาพลาดจากการได้ทิพโสตญาณและถูกกรรมบันดาลชักพาให้ลงนรกในที่สุดดังนั้นพวกเราทั้งหลายจงอย่าได้มัวเมาประมาทหากเราเคยทำบาปทำกรรมใดๆไว้เมื่อนึกได้สำนึกได้ก็อย่ามัวชักช้าอย่าปล่อยให้เนิ่นนานอยู่รีบแก้กรรมนั้นเสียโดยเร็วเถิดแก้ด้วยการรีบทำความดีรีบทำเสียแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เมื่อทำดีแล้วก็กรวดน้ำขอขมาขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ลดละเลิกบาปกรรมนั้นๆโดยเด็ดขาดอย่ากลับไปทำซ้ำอีกรีบแก้กรรมเสียอย่าปล่อยให้เป็นเวรกรรมข้ามภพข้ามชาติแล้วเราก็ลืมไปมารู้อีกทีก็รับกรรมรับผลแห่งกรรมนั้นแล้วมีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักมาไม่ถึงเปรียบหม้อน้ำแม้น้ำหยดลงทีละหยดก็ยังเต็มหม้อได้ฉันใดผู้มีปัญญาจึงควรรีบสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยชีวิตก็ย่อมจะเต็มไปด้วยบุญได้ฉันนั้นพลังแห่งบุญถ้าสั่งสมมากๆก็จะช่วยผลักดันปกป้องคุ้มครองนาวาชีวิตของเราให้ลอยห่างบาปอกุศลได้พลังแห่งบุญจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเจ้ากรรมนายเวรก็อาจจะงดโทษให้อโหสิกรรมจากร้ายก็จะกลายเป็นดีจึงขอให้ทุกท่านที่รู้ว่าตัวเองมีกรรมหรือเคยก่อกรรมจงรีบแก้กรรมด้วยการเร่งสร้างความดีด้วยความไม่ประมาทกันเสียแต่วันนี้เถิดอย่าปล่อยให้มีบาปมีกรรมข้ามภพข้ามชาติกันต่อไปอีกเลย